เอาละฮะการเดินทางครั้งนี้เนี่ยผมว่าผมจะไปตรงด้านบนมุมซ้ายฮะคือถ้าดูจากในแมปเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมยังเหลือพื้นที่ที่ผมยังไม่ได้ไปเนี่ยอีก2จุดนะซึ่งก็คือด้านบนมุมซ้ายกับด้านล่างขวานะฮะซึ่งจะเป็นโอเอซิสส่วนด้านบนมุมซ้ายเนี่ยจะเป็นโบราณสถานนะฮะมันน่าจะเหลือแค่2จุดเลยนะจุดหลักๆใหญ่ๆอ่ะอันนี้เต็นท์เหล่าทิ้งเอาไว้นายจะเป็นเต็นท์เซฟชั่วคราวของฉันแต่ว่าไอ้ตรงด้านบนมุมซ้ายเนี่ยเหมือนต้องผ่านไอ้ตรงนั้นแบบตรงไร่กัญชาตรงทั่วเราแวบเมื่อ2พาร์ทที่แล้วอ่ะนะแล้วก็แปลว่าผ่านเลยละกันนะซึ่งก็คือต้องเดินทางผ่านนะมันไม่ใช่เพราะว่าผมอยากจะไปฟาร์มกัญชาหรอกนะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกผมแค่ต้องผ่านทางนั้นเฉยๆครับจริงๆนี่มาถึงแล้วอ่ะโอ้โหไหนๆก็อุตส่าห์ผ่านแล้วนะมาเสพซะหน่อยแล้วกันไม่เอ้ยจะมาเอาดอกมะตูมหน่อยแล้วกันดอกมะตูมผมใช้คำผิดครับโทษๆมันได้มาเสพผมเอาดอกมะตูมนะฮะไอ้เนี่ยมันเอาไว้ใช้เพิ่มพลังสูตรได้ไงใช่แต่เราจะไม่ตัดต้นแล้วนะครับเพราะขี้เกียจครับมันมืดแล้วเพราะมันจะมืดแล้วนี่ไงฟาร์มไปไอ้ดอกเนี่ยใช้เพิ่มพลังสูตรเก็บนี่ด้วยนี่ด้วยแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ฟาร์มกล่องตรงนี้เลยด้วยแล้วกันไหนๆก็อุตส่าห์ผ่านแวะฟาร์มแวะฟาร์มเลข2ก้อนเอาหน่อยก็ได้ตอนนี้ช่องว่างขอเก็บไปซะหน่อยนะแล้ววันนี้ก็นอนเลยละกันครับมืดแล้วใช่ควรนอน Day 2ไปเดินทางต่อใส่สูทนี่แหละเดี๋ยวพอเจอมอนมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนไปน้องเก็บไว้ในกระเป๋าอูดอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็คือต้องผ่านหลังเขาตรงเนี้ยไปครับแล้วก็น่าจะเจอโบราณสถานใหม่แต่ผ่านไงวะผ่านมันสูงซะด้วยอ๋อมีตรงนี้เป็นเนินนี่ไงทะลุไปได้โอเคได้อยู่ครับตอนแรกนึกว่าต้องแบบว่าข้ามโดยการใช้ชุดสูตรแล้วต้องทิ้งอูดเอาไว้แล้วไม่หรอกฉันจะไม่ยอมทิ้งนายหรอกนะจริงเหรอเก็บไว้เป็นสเบียงฉุกเฉินเท่านั้นแหละเวลาหิวก็แบบว่าเนื้อไม่มีก็ฉันจะแลกแกออกมาเด็กฉันจะเริ่มร้อนแปลกๆมันเป็นทางถนนจริงๆเนี่ยดูดิเขาทำทางมาให้เชื้อเชิญพี่เหรอเอาดิน้องกล้าเชื้อเชิญพี่ก็กล้าไปตรงนี้คือพื้นที่ใหม่ที่เรายังไม่ได้มานะมีอะไรบ้างหรือเปล่าพื้นที่โล่งๆแน่ๆนี่ไงเนี่ยทางถนนจะชัดเอ้ยหรือเมื่อพันปีก่อนจะมีรถขับนะไม่รู้อะแต่ว่ามันเป็นทางอะเราตามทางไปก็แล้วกันครับวันที่40เย็นเก๋นานใช้ได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวคุ้นๆผมเจอตึกมันไม่ใช่ตึกเดี๋ยวบ้านหลังเดียวเดี๋ยวโอ้เป็นอันนี้เหมือนจะเป็นอีกหมู่บ้านนึงว่ะครับไอ้ตรงเนี้ยเอ๊ะหรือหมู่บ้านเก่าวะไม่ใช่ไอ้ตรงเนี้ยเป็นหมู่บ้านใหม่นะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยผมจําได้ว่ามันจะมีบ้านหลังใหญ่อยู่บนเขาด้วยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีก็แสดงว่าเป็นพื้นที่ใหม่ว่ะครับไอ้ตรงเนี้ยพื้นที่ใหม่เชดเก้แต่ว่าตรงเนี้ยผมตอนกระโดดมันต้องเสียพลังงานสูตรด้วยว่ะโอ้รู้สึกเสียของแปลกผมว่าถอดสูตรเลยละกันนะเอ้ยแต่ว่าเราไม่ได้พาชุดกันร้อนมาว่ะเราใส่สูตรนี่งั้นก็ใส่สูตรแล้วกันเสียดอกมะตูมไปนิดหน่อยช่างมันเถอะตรงนี้เป็นพื้นที่ใหม่นะฮะอ๋อแต่ว่ามีอะไรบ้างวะเนี่ยคือจะเกิดจะให้พี่มาเรียนรู้พวกซากโบราณเพื่อเอาไปสร้างบ้านแล้วก็พี่มีแล้วนะไม่จำเป็นแล้วมีด้านล่างด้วยข้างล่างนั่นแหละเป็นเมืองตรงนี้ก็ด้วยซากโอ้เจอเมืองอีกแล้วว่ะไม่มีอะไรตรงนี้มีกล่องอีกมีผ้าบางทีก็ได้เยอะจนเอือนแปลกๆครับแบบเยอะเกินไปแล้วมันต้องหาตึกที่มันเป็นเอกลักษณ์เด่นๆหน่อยอ่ะมันอาจจะมีของแบบแปลกๆอยู่ก็ได้แต่ตอนนี้ตรงนี้ไม่มีเอ้ยแต่ว่าตรงนี้ทางขึ้นเขาหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงเอ๊ะตรงนี้ก็มีแบบไอ้นี่มันคนละพื้นที่กับที่ว่าผมไปค้นนะคนละพื้นที่กันเลยครับแต่ว่าไอ้เนี่ยมันมีไอ้บ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยเหมือนกันเลยเอ้าแต่ก็ดีเหมือนกันลองดูซิว่ามีอะไรแผนที่อีกหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีแผนที่เว้ยเป็นพื้นที่กากกว่าพื้นที่ที่ว่าเราเคยไปค้นมาก่อนนะสงสัยผมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นพื้นที่ที่ว่าให้เราเรียนรู้แน่ๆเลยแบบเรียนรู้ไอ้นั่นน่ะการสร้างบ้านโดยการใช้อิฐอ่ะพี่เรียนรู้ไปแล้วแล้วแบบว่าไม่มีอะไรเลยด้วยคือหลังก่อนหน้าที่ว่าเราค้นเนี่ยมันมีกล่องไงแต่ตรงนี้มันไม่มีอะไรล้างๆโล่งๆโอ้เดี๋ยวก่อนมันยังมีด้านล่างอย่าละทิ้งความหวังไม่แน่เราอาจจะเจออะไรใหม่ๆครับถึงตอนนี้ความหวังจะโคตรลิบลีก็เอ้ยผมต้องเจออะไรใหม่ๆบ้าง
เดี๋ยวขอเดินหาแป๊บต้องมีสักชิ้นสินะอุตส่าห์เป็นพื้นที่ใหม่มึงจะมาดับซับไม่ได้นะคนสร้างเกมก็คิดว่าผมก็ขี้เกียจเป็นเหมือนกันนะครับสร้างเกมก็ใช้เวลาอยู่อะก็เลยขอวางพื้นที่แบบซ้ำอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่มีอะไรจริงว่ะคุณผู้ชมล้างๆโล่งๆโล่งโจ้งเลยเนี่ยเอ้ยกล่องขวานอีกแล้วตอนนี้เรามีดาบตัดต้นไม้แทนแล้วนะขวานก็เก็บไปงั้นแหละไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีอะไรโอ้โหให้ผมมาเพื่อพื้นที่ใหม่โลเคชั่นก็ใหม่แบบใหม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรวะไม่มีเอ้ยมีกล่องตรงนี้ก็อีกหนึ่งกล่องแร่ไม้ธนูแต่ก็แค่นี้แหละหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแบบโอเคอ่ะพื้นที่นี้คือพื้นที่ที่ไม่มีอะไรนะจะได้จำเอาไว้ไปถ้างั้นกลับเราจะไปอีกโอเอซิสหนึ่งละกันก็คือเป็นด้านล่างมุมขวาแมปอ่ะนะซึ่งน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วแหละที่ว่าเราต้องไปค้นนะว่าจะถ้าเกิดเราออกจากทางนี้เนี่ยจะไปโผล่ตรงไหนวะอันนี้ก็ไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าผมเดาอ่ะนะน่าจะโผล่ตรงใกล้ๆกับบ้านเราอ่ะบ้านหลังเก่าเราอ่ะที่เราสร้างเอาไว้อ่ะผมว่าน่าจะใช่แต่พื้นที่มันนี่โอ้โหเขาซะน่ากลัวเชียวสยองแปลกๆเหมือนจะมีตัวอะไรคือถ้าเกิดดูตามหนังคาวบอยเนี่ยมันจะมีพวกโจรดักอยู่แบบอยู่บนเขาอ่ะแล้วก็เอาปืนมันเล็งยิงเราอยู่เฮ้บัสดูนั่นเซ่ในเด็กตรงนั้นไหมเอ้ยเดี๋ยวคนละคาวบอยใจเย็นโอ้เชดแมนกูกลับเลยไหมพายุทะเลทรายไม่ต่อมึงมาได้ถูกจังหวะเฮ้ยเราจะไปยอมแพ้ต่อมันมันต้องมีคนเห็นให้เราหลบเนี่ยตรงนี้เออเสียบตาใส่เข้าตากูแล้วโอ้ยวิ่งแล้วอูดตกผาตายนี่เชี่ยเลยนะเฮ้ยหลบตรงไหนได้บ้างเนี่ยแป๊บนึงชุดอันนี้กันหนาวกันแดดแต่เหมือนเลือดจะไม่ลดนะผมว่าไอ้ชุดนี้เนี่ยมันการพายุทะเลทรายเนี่ยได้ 100% ด้วยแน่ๆเลยว่ะครับเนี่ยเลือดผมไม่ลดเลยอ่ะชุดแม่งโคตร OP อ่ะโอ้นี่แล้วพายุทะเลทรายอ่ะก็แค่ละอองฝนสำหรับผม เนี่ยฝ่าแบบสบายชิวๆเลยอ่ะโอ้ชุดแม่งมึงจะเทพเกินไปเลยนะชุดโคตรเฟี้ยวอ่ะฮะเราฝ่าได้เลยเนี่ยโดยที่แบบไม่ระคายเคืองผิวหนังอีซี่เลยแบบเย็ดเค้ยังเจ๋งแต่น้ำจะหมดแล้วไม่เป็นไรมีลูกมะพร้าวอยู่เลือดไม่ลดเลยวะฮะชุดนี้กันฝุ่นแบบ 100% โคตรเจ๋งมันจะไม่สามารถซึมเข้าผิวหนังคุณได้โอเคฮะไปทางนั้นเออลืมมาร์ค ลืมมาร์คไปเลยแต่ว่าผมคงจะไม่หลงหรอกแถวๆเนี้ยเออประมาณแถวๆเนี้ยฮะนี่แน่แถวนี้แหละมันก็จะไม่อยู่ไปไกลมากกว่านั้นนี่ไงไอ้รอยแยกตรงนั้นน่ะที่ว่าเราเคยมาเมื่อพาร์ท3อ่ะแล้วเราหลงมาครับนั่นดีที่ว่าผมไม่เข้าไปนั่นเพราะว่าถ้าผมเข้าไปผมคงจะตายอ่ะเพราะว่าหิวน้ําแน่ๆเพราะมันไม่มีน้ําไม่มีอะไรด้วยเป็นเมืองร้างดีเนี่ยที่เราแยกมาซ้ายซะก็คือเจอโอเอซิสแลนด์ก็เลยรอดตายเอาล่ะงั้นเราก็แวะตรงนี้ก่อนโอเอซิสเก่าก่อนโอ้นั่นบ้านใครกันน่ะรวยๆรวยรวยหรือแบบซากไว้แล้วไม่ได้ใช้งานด้วยนะมาแวะพักอ๋อจุ่มน้ำก่อนนี่กระโดดจุ่มน้ำแบบอีพิกครับจุ่มน้ำก็เติมน้ำด้วยฟึบสักซูดเสือเกือกเฮ้ยถอยก่อนมันมาสองว่ะรักเพื่อนมันบอกทำเพื่อนกูเลยเฮ้ยทำเพื่อนกูเลยเต็มหัวนี่แน่ไหนๆก็มาแล้วล่าเนื้อเลยด้วยแล้วกันหิวตอนนี้เนื้อที่บ้านเราก็โคตรจางเออว่าแต่ในบ้านเรามีอะไรเหลืออยู่บ้างวะเนี่ยมีหนัง11กับไอ้นี่แล้วก็เมล็ดอินทผลัมเออจะว่าไปนะไอ้นี่ก็ดรอปยากใช้ได้อยู่เหมือนกันนะไอ้พวกเมล็ดเนี่ยเก็บไว้สักหน่อยละกันผมว่าเก็บไว้ไปถ้างั้นเดี๋ยวขอไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนตอนนี้ของมันรกๆแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปด้านล่างมุมขวาต่อชิปหายละตอนนี้เลยน้องไม่เป็นไรจะถึงบ้านแล้วข้างหน้านี่นู่นเออแล้วประเดี๋ยวผมว่าทำระเบิดดีกว่านะครับระเบิดเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มมากันเยอะแต่ว่ามันมาแบบรวมๆกันไงมันจะมาแบบพร้อมพวกเดินข้างๆกัน
พราะงั้นผมว่าถ้าเราทำระเบิดแล้วก็ปาใส่มันตรงวงตรงกลางเนี่ยน่าจะได้หลายตัวเลยนะเออแบบบอมบาเย่ทีเดียวดิเละได้หลายตัวเลยน่าสนใจครับเดี๋ยวทำระเบิดดีกว่าเป็นระเบิดขว้างอะนะคือผมมีแบบเป็นระเบิดถังด้วยแต่ว่าไอ้ระเบิดถังเนี่ยมันต้องรอเวลาแล้วนานด้วยเผื่อผมเลยคิดว่าเอาระเบิดขว้างเลยจะดีกว่าสวัสดีอุดมาหาน้ำดื่มเหรอพลาดแล้วที่ว่ามันดื่มใกล้ๆบ้านพี่อะน้องทำไมเหรอแกจะต้องเป็นอาหารในกระเพาะฉันเฮ้อเฮ้อว้าเฮ้อใครมาดื่มน้ำแถวๆบ้านฉันมันต้องจ่ายด้วยชีวิตมันต้องแตกเอาละแล้วก็ระเบิดรู้สึกว่าทำไม่ยากนะทำไม่ยากใช้แค่ไอ้นั่นนะลูกมะพร้าวแล้วก็ดินปืนแล้วก็เชือกดินปืนนี่ผมมีอยู่เยอะนะมีอยู่17รู้สึกอันนี้30อ๋อมีอยู่20เออเยอะอยู่เดี๋ยวขอไปเก็บก่อนแล้วก็เนื้อตอนย่างนี่ก็แบ่งมาอย่างละครึ่งเลยแล้วกันแบ่งไว้ในเตาอ่ะนะแล้วก็มันจะได้ย่างเร็วไงครับเออแบบว่าทีเดียวได้2ชิ้นแล้วก็จากนั้นก็เอ้ยมันมืดว่ะถ้าเกิดเราอยากจะชัวร์ก็ต้องปาตอนที่มอนมันมาใกล้ๆครับแล้วก็ปาใส่น่าจะเฟี้ยวกว่าต้องนอนก่อนคืนนี้อูดหิวยังครับกินเงียบแล้วก็ลืมเปลี่ยนชุดครับเออนะเดี๋ยวขึ้นไปนอนก่อนมาละพร้อมบวกมาเลยน้องเย้ไว้เชี่ยเหรออ๋อตกใจเพราะว่างูดูผมว่าไอเวดเอ้ยผมวางหนังเอาไว้แล้วแบบมาดูมุมนี้ผมว่างูแบบเล่นมาตั้งนานยังไม่เคยเจอแล้วแบบมาเจอนะตอนเนี้ยนะพี่อยู่ไหนอะฮะนี่ผมรอจนเมื่อยแล้วเนี่ยอยู่จนเมื่อยขาแล้วนะถ้าพี่ไม่มาผมจะไปโอเอซิสที่ใหม่เออไม่ไม่ได้ไปเดี๋ยวมันตามไปด้วยเออแล้วเดี๋ยวจะแย่เพราะบ้านเราคือพื้นที่ปลอดภัยที่สุดณตอนนี้ไหนวะนู่นโอ้ยเดี๋ยวรถพออะไรอ๋อหิวเชี่ยตกใจผมนึกว่าใครมันหลอยตูดซะโอ้ยหิวกินก่อนดื่มเอาละแล้วก็ระเบิดมาผมต่อยเลยประมาณนี้เชี่ยต้องปาแบบดักล่วงหน้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันประมาณ3วิมั้ง3วินี่มุดดินหนีไปก่อนเออเข้ามาในเขตบ้านแม่งเอ้ยเป็นแมลงที่มุดดินได้แต่มุดเข้าบ้านไม่ได้ไฟเปิดแท้ๆมุดข้ามรั้วมาไม่บอกไม่ได้ครับกลัวมันแอบทำเป็นกับดักอะไรอย่างงี้มันโดนนะมันร้องอยู่แบบมันล็อกอยู่แต่เหมือนระเบิดโคตรขากเลยอ่ะเหมือนจะไม่ตายอ่ะเดี๋ยวขอมุดใหม่ไป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 ใจเย็นน้องวุ้สไปละงออูดครับห่างๆหน่อยห่างๆหน่อยกลัวแล้วเกินแบบผมจะปาโดนพี่ด้วยเนี่ยห่างๆหน่อยนะครับมึงไปหลบหลังบ้านซะเหมือนระเบิดปานี่มันจะโคตรลากขากไงงั้นแหละคือผมปาบอกว่ามันก็โดนจังๆเลยนะแต่แบบว่าไม่สะทกสะท้านสักเท่าไหร่ฮึบอันนี้คือมันแบบว่าโหลดเซฟใหม่ดีกว่าผมว่านะผมอยากจะลบเราไม่อยากครับด้วยผมชอบแบบจังๆหน้าเลยแบบบอมดีหน้าสั่นเนี่ยฮึบบอมไอ้นี่เต็มๆเลยนะไม่ตายเชี่ยระเบิดท้องมันแน่ไม่แหกวะโอ้ยบอมอันนั้นก็จังๆเลยลูกบอลเริ่มเมื่อกี้บอมโอ้โหต้องสองลูกตายวะเชี่ยเชี่ยแล้วผมว่าสองลูกอะระเบิดนี่ยังขากเลยโอ้ปลาอะไรมาเนี่ยนะจังงั้นไม่มีแน่เชี่ยมียกหลบด้วยไอ้เวดเอ้ยดาบแม่งนี่แดดจิ้มทีเดียวแหกเอ็งต้องสองลูกวะครับถึงจะตายอ่ะระเบิดโอ้โหงี้ระเบิดแบบเป็นลูกอะไรประโยชน์มากเลยครับผมว่านะมันแบบมันไม่ค่อยน่าเอามาใช้อ่ะแต่ว่าผมว่าถ้าเป็นระเบิดแบบเป็นถังอ่ะมันน่าจะโคตรแรงครับเออมันน่าจะโคตรแรงมากๆแต่ติดอยู่ตรงที่ว่ายังไงฮะมันต้องกะเผื่อเวลาเช่นจุดแล้วก็ต้องรออ่ะน่าจะประมาณ5วินะผมว่าประมาณ5วิแล้วมันถึงจะระเบิด
ือเราต้องเผื่อเวลาเอาเยอะเช่นจุดเสร็จแล้วก็ต้องกะว่ามันจะเดินมาตรงถึงทางแล้วเนี่ยประมาณช่วงวิไหนนะคือถ้าเราจุดเร็วไปมันก็ระเบิดก่อนแล้วถ้าเราจุดช้าไปมันก็ผ่านไปก่อนนะเพราะฉะนั้นระเบิดที่ว่ามันเป็นแบบเป็นถังเนี่ยน่าใช้ยากครับใช้ยากถ้าเกิดจะเอาไประเบิดใส่มอนเนี่ยนะลำบากใจแต่ช่างมันไปถ้างั้นเดินทางต่อเลยละกันนี่ไงระเบิดแบบเป็นถังไอ้นี่ใส่สูตรกลับปุ๊บแล้วก็เดินทางต่อระเบิดช่างมันอูดยังเยอะอย่างนี้แป๊บนึงขอใส่เกราะก่อนเดี๋ยวเหกโอ้ยร้อนแล้วไม่เป็นไรใส่ไปก่อนเขาดาบไล่ฟันหอกมันช้าไปเฮ้ยตบด้วยดาบเงื้อเงื้อเงื้อนี่ไงเร็วกว่าเยอะเฮ้อ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 เฮ้ยตรงนั้นเดี๋ยวๆนั่นๆพื้นที่แปลกๆโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบๆๆหลอดเลือดเชี่ยๆโอ้ยลืมดูหลอดเลือดโอ้ยลืมดูหลอดเลือดไปเลยโอ้ยอุณหภูมิเพิ่มมาหน่อยนั่นน่ะพื้นที่อะไรอ่ะแปลกๆแต่ว่าอูดมันเดินไปด้วยแสดงว่ามันอาจจะไปพยายามไปหาน้ำดื่มเฮ้ยตรงนี้ผมว่าใช่อยู่ครับนี่ไงน่าจะพื้นที่สุดท้ายโอเอซิสใช่ใช่ๆตรงนี้แหละโอ้ยมีผาสวยด้วยโอ้โหแสบโอ้โหพื้นที่มีน้ำตกด้วยวะครับตรงเนี้ยโอ้ดูดีเลยเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ขวาล่างแมปเลยไงผมก็เลยคิดว่าคงไม่เอามาเป็นบ้านหรอกครับเออแต่ว่าพื้นที่สวยนะโอ้น้ำลึกซะด้วยลงน้ำก่อนจุ่มซูด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 สองซูดโอ้พื้นที่ดูดีไปเลยแบบไอ้นี่อูดด้วยเดี๋ยวตบมันเดี๋ยวผมแตกเองด้วยเฮ้อนี่ครับแถมมีพวกอาหารนี่เพียบเลยนะพวกกล้วยแล้วก็ลูกมะม่วงเนี่ยเออมีครบเลยนี่ว่าตรงเนี้ยแถมมีต้นคะนาปาด้วยคือปกติมันจะมีเกิดคือที่หนึ่งอ่ะมันจะเกิดแยกกันนะของอ่ะแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันรวมหมดเลยครับมีทั้งลูกมะม่วงโอ้ยเดี๋ยวแมลงวัดยุงน่ารุ่มควรมีดินเหนียวด้วยคือของมันเกิดครบหมดเลยว่ะครับน้ำตกตรงนี้ด้วยโยวัสแมนโดดโยงไปเลยพื้นที่ดีใช้ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวสร้างเชสเตอร์ก่อนละกันครับตรงนี้แหละสร้างเชสเตอร์นะตัดต้นปาล์มไปละกันเสร็จวางตรงนี้แหละแล้วก็เซฟพื้นที่นิวโลเคชั่นพื้นที่ดูสวยมากเลยนะสวยมากแต่แบบว่าพี่มีบ้านแล้วเดี๋ยวมาฟาร์มแร่ดินเดี๋ยวก็พอครับเดี๋ยวไปให้อาหารอูดก่อนวิสนี่ไงแง่ชุดสูตรนี่ใช้แล้วมันดีนะตอนกระโดดข้ามเงี้ยงอโคตรเท่แล้วก็อูดวิสจ๋าชิปมันมาอีกแล้วแล้วก็เอ้ยไม่แน่หลังน้ำตกมันอาจจะมีอะไรแอบอยู่อีกก็ได้เดี๋ยวไม่โอเคไม่มีอะไรอ่ะคิดมากไปเองนึกว่าจะมีอะไรแอบไว้อีกที่ด้านหลังน้ำตกอะไรอย่างงี้ตรงนู้นอีก2ก้อนเฮ้อฟาร์มเฮ้ยอะไรอ่ะพระจันทร์2ดวงฉันอาจจะเสียสติไปแล้วฉันแค่อยากกลับบ้านเดี๋ยวนะฉันแค่อยากกลับบ้านคำนี้นี่แสดงว่ามันเคยมีคนมาติดอยู่ในโลกนี้ก่อนหน้าเราอีกวะครับคำบอกใบ้เลยเนี่ยแล้วเขาเป็นใครแล้วเขาอยู่ไหนแล้วผมว่าไอ้นี่มันอาจจะมาในโหมดของการเล่นแบบควบก็ได้นะเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแบบว่ากูมาติดกับเพื่อน2คนโอ้ยเฮ้ยมาอยู่ได้เอ้ยว้ายจะเย็นชุดกูบางโดดลงน้ำไม่เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเผื่อว่ากระโดดจุ่มพลาดเฮ้ยเชี่ยเอาดีร้อนไปดิหลอนไปดิพวกมึงแบบอ้าวเป็นกระโดดอย่างนี้แล้วกูจะแดกยังไงเนี่ยหลอนไปดิครับว้าอูดเขาฝากของคนเดี๋ยวของเต็มอ่ะเอาอะไรไปใส่ดิอันนี้ละกันมะม่วงดินปืนด้วยกูพาไปทำไมเนี่ยดินปืนผมเลือกเอาไปเก็บว่ะเอาละขอบวกมันก่อนละกันตรงนี้พวกแกนี่จะทำตัวกลานโลกเกินแล้วนะเกะกะจริงๆอยู่ไหนวะเอาหายงั้นก็รีบๆฟาร์มเลยแล้วกันเดี๋ยวแม่งมาอีกเฮ้ยเชี่ยเอ้ย
มาแบบจำสเกด้วยนะโอ้โหเจ๋งดีในน้องชายไหนวะแล้วเพื่อนแกอยู่ไหนไปเรียกเพื่อนแกมาด้วยจะต่อยทั้งหมดเลยเฮ้ยแหมมาเลยเฮ้อเฮ้อโอ้ยอีกทีนึงจ้วงด้วยดาบนี่แหละ2ทีเหรอ3งั้นผมก็กลับบ้านเลยละกันนะผมว่านะอีก2ตัวไม่รู้อ๋อนู่นไงโผล่มาแล้วเอ๊มันบอกโผล่ช้าดีกว่าไม่โผล่นะได้มาเลยผมต้องเคลียร์มันก่อนจะกลับบ้านไม่งั้นเดี๋ยวแย่เดี๋ยวมันตามถึงบ้านด้วยไอ้เนี่ยใช้ดาบแล้วกันตัวเดียวเฮ้อ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 แลกกันเลยเออมันฟันถอยฟันไม่ได้ไงหมายตัวนึงไม่โผล่มาทีเดียวเลยเออแต่ก็ดีจะได้ใช้ดาบฟันง่ายหน่อยถอยหลังฟันนี่มันก็ยังโดนมันจ้วงอยู่นะเนี่ยมันก็ยังโดนจ้วงอยู่แถมเราฟันไม่โดนด้วยดาบแม่งระยะสั้นมากเนี่ยครับเฮ้ยมันก็โดนอยู่นะแต่ดาบคือเป็นโคตรสั้นเนี่ยโอ้ยซึ่งมันไม่ได้คุ้มเสียกับเราสักเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเนี่ยดาบฟันโดนยากมากเลยดาบแม่งสั้นเนี่ยเพราะงั้นฟันแลกกันเลยดีกว่าฟันแลกไปเลยดีกว่าอันนี้กินก่อนเชี่ยโอ้ว่าจะกลับบ้านเลยไปนอนก่อนดีกว่าถ้างั้นแหมคงไม่ได้แล้วเดี๋ยวเจ็บนอนพักฟื้นด้วย day 4โอเคไปถ้างั้นกลับบ้านเราได้ดินเหนียวมา30ก้อนนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยดินเหนียวเยอะอยู่น่าจะได้บ้านชั้น2อ่ะเสร็จเลยหลังหนึ่งเผลอๆไปกับบ้านเลยแล้วกันถึงแล้วจอดก็โอเคผมก็สำหรับเกม Star Sand นะพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้ต่อในพาร์ทหน้านะครับซึ่งผมจะไปฟาร์มของมานอกรอบนะครับแล้วก็จะสร้างบ้านทีเดียวไปเลยแล้วกันนะลงไหแม่นาคเผาต่อเลย